Face Off by Dr. Sidin วันนี้นะคะสกิงก็จะมีผู้หญิงไทยนะคะที่ไปทำงานต่างแดนที่ประเทศดูไบแล้วเธอคนนี้ก็ค่อนข้างจะใช้ชีวิตเหนื่อยในการที่จะต้องไปทำงานแล้วก็ส่งเงินมาดูแลครอบครัวที่เมืองไทยแต่กระนั้นก็ตามนะคะผู้หญิงเราทุกคนก็ต้องการดูแลตัวเองให้ดูดีเพื่อโอกาสในการทำงานที่จะดีมากขึ้นเธอจึงตัดสินใจเดินทางกลับมาทำศัลยกรรมย้อนวัยที่ประเทศไทยตื่นเต้นมากไหมตื่นเต้นค่ะค่ะกลัวเจ็บแล้วกลัวอะไรอีกกลัวไม่สวยค่ะผ่าตัดเสร็จแล้วแล้วค่อยมาบอกแม่กันนะคะว่าเราเป็นยังไงบ้างบ๊ายบายนะคะไปเลยค่ะบ๊ายบายเชิญเลยค่ะวันนี้ค่ะเรามีสาวสวยใจดีอีกหนึ่งท่านเดินทางมาใกล้พอสมควรนะคะมาจากดูไบเลยทีเดียวสวัสดีค่ะพี่บัวคะสวัสดีค่ะพี่บัวแนะนำตัวเองสักหน่อยนึงค่ะชื่อบัวสอนนะคะสะทอนเมืองอายุ43ปีค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่ประเทศดูไบค่ะอยู่มานานหรือยังคะก็นี่ปีที่4ค่ะ4ปีแล้วต่อวีซ่าครั้งละ2ปีค่ะเขาแอบกระซิบมาว่าการกลับมาทำเฟสออฟในครั้งนี้ต้องการอยากต่อวีซ่าครั้งที่3เนื่องจากว่าอายุเริ่มเยอะแล้วถูกไหมคนที่อายุ27 28 30กว่าเขาก็มีโอกาสมากกว่าเราใช่ค่ะถูกและทีนี้แหละตอนนี้เราก็ดูไม่ถึง43แล้วเป็นยังบ้างล่ะความรู้สึกหลังทำเสร็จไหนบอกหน่อยสิรู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนนะคะหน้าจะเป็น V shape ขึ้นค่ะแล้วริ้วรอยตรงช่วงตีนตาเนี่ยก็จะหายค่ะรู้สึกพึงพอใจมากค่ะเราโทรคุยกันนะคะแล้วเราก็คุยกันทางไลน์ด้วยตั้งแต่ตอนอยู่ดูไบแล้วทำไมถึงเชื่อดร.เซปิงแล้วเดินทางกลับมาในครั้งนี้ก็มาเข้าโรงพยาบาลทันทีเลยแล้วก็ทำผ่าตัดเลยเพราะอะไรคะก็ดูใน YouTube หลายๆคลิปก็คิดว่าลองคุยดูไหมราคานี้เราจะไหวไหมตอนแรกก็ไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะแอดไลน์คุยหรือว่าอะไรเพราะคิดว่าเราทำงานเงินเดือนแค่นี้คงไม่มีปัญญาที่จะไปทำแบบคนอื่นเขาคงจะเป็นพวกประมาณว่าไฮโซเขาทำคงราคาสูงแต่พี่บัวก็ลองแอดดูเพราะว่าไปเจอคลิปพี่ทองขายหมูเอ๊ะเขาขายหมูเขายังทำได้แพงหรือเปล่าน้องก็เลยลองตัดสินใจคุยกับดร.โยค่ะค่ะแล้วดีใจไหมคะที่ได้คุยตรงคุยเองด้วยจริงไหมตลอดเวลาคุยกันเยอะมากไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ของทางโครงการคุยเลยแต่ว่าดร.สปินคุยเองตอบปัญหาเองย้อนกลับไปเรื่องของอาชีพก่อนหลายคนอาจจะลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะไปอยู่ดูไบทำงานอะไรคะพี่บัวทำสปาค่ะเสริมสวยด้วยค่ะขานวดหน้าทำผมทำเล็บเหมือนสปาทั่วไปค่ะค่ะติดต่อเข้ามานะคะพี่บัวดร.จำแม่นนะพี่มีงบน้อยมากพี่อยากจะเอาแค่แก้วของพี่เล็กลงได้ไหมคะสุดท้ายคือการแนะนำของเราก็คือว่าไหนๆจะทำแล้วก็ทำให้สวยทำไปเลยทำให้มันตึงเก็บหางตาขึ้นให้ตาสวยขึ้นหางคิ้วก็ยกขึ้นแล้วตอนนี้แล้วตาก็หวานขึ้นเยอะเลยมุมปากดีกว่าเดิมเยอะมากโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นกังวลมาตลอดเลยก็คือบริเวณโครงหน้าที่มันหย่อนคล้อยแล้วก็มันดูบางๆมันไม่เป็นกรอบ V line ตอนนี้หน้าก็เล็กลงเยอะเลยมั่นใจขึ้นแค่ไหนคะเนี่ยมั่นใจขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะรู้สึกตัวเองอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ประมาณ35 35โอเคอยู่เลยนะจาก43เหลือ35มีเรื่องสนุกที่ผ่านมาอยากให้เล่าเรื่องนี้นิดนึงนะคะคือเนื่องจากว่าพี่ปัวเนี่ยจะต้องรีบเดินทางกลับไปทำงานที่ดูไบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำผ่าตัดเสร็จนะคะอยู่โรงพยาบาลแค่วันเดียวก็ต้องเดินทางกลับไปที่บุรีรัมย์เลยพี่บัวก็เลยไปโรงพยาบาลที่บุรีรัมย์แล้วก็เราเนี่ยทำหนังสือไปให้ว่าตำแหน่งไหมที่ใดบ้างที่ต้องตัดหลังจากนั้นพอทุกคนรู้ว่ามาทำเฟสออฟกับดร.เซปิงแห่มากันทั้งโรงพยาบาลเลยใช่ไหมเขาบอกผ่าตัดใหญ่ขนาดนี้ทำไมแผลเนียนจังตอนแรกเขาบอกไม่กล้าตัดให้นะคะเพราะไหมเส้นเล็กมากค่ะกลัวดึงแล้วขาดสรุปว่าเขาเนี่ยไม่กล้าตัดเขาเลยต้องไปเชิญคุณหมอศัลยแพทย์มาซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของศัลยแพทย์นะคะที่จะต้องมาตัดไหมให้คนไข้สรุปแล้วคุณหมอศัลยแพทย์ท่านนั้นก็มาช่วยตัดไหมให้ผู้ช่วยแกมาค่ะอ๋อค่ะแกติดงานค่ะค่ะแต่จำได้อยู่ประโยคนึงที่พิมพ์มาบอกในไลน์ว่าทำไมดร.เซปิง
ดังขนาดที่บ้านนอกนี่เขายังรู้จักกันเลยเหรอประเมินน้อยไปแล้วค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะโครงการ Face Off เนี่ยดังไปทั่วโลกเลยข่าวของมวลชนต่างๆของแต่ละประเทศให้ความสำคัญมากและโดยเฉพาะแล้วคนไทยเองเนี่ยก็สามารถที่จะดูจากสื่อโซเชียลย้อนหลังกันก็รู้จักกันหมดเลยก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากอยากให้พี่บัวให้กำลังใจกับคุณผู้หญิงที่คิดว่าความฝันมันไกลเกินตัวมากที่จะได้ทำให้ตัวเองดูดีย้อนวัยลงมาได้ก็อยากบอกเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่อยากจะทำความสวยความงามไม่ต้องกลัวนะคะลองไปศึกษาดูข้อมูลดูแล้วก็ถ้ายังไงก็แอดไลน์หรือว่าโทรคุยกับด็อกเตอร์ได้ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเจ็บไหมไม่เจ็บเลยนะคะไม่เจ็บตอนแรกที่พี่บัวยังไม่ทำกังวลทุกอย่างกลัวเจ็บกลัวแบบทำออกมาแล้วแผลมันใหญ่มันจะเห็นมันจะโชว์แต่พอหลังจากผ่าตัดเสร็จไม่เจ็บเลยค่ะแค่รู้สึกตึงไม่เจ็บเลยค่ะค่ะไม่โกหกใช่ไหมคะไม่โกหกค่ะหลังจากที่ฟื้นจากการดมยาสลบทุกอย่างเป็นไงบ้างทุกอย่างก็ไม่มีอะไรได้สติเลยได้สติความจำกลับมาทันทีค่ะขึ้นไส้อาเจียนไหมคะไม่นะคะไม่เป็นด้วยค่ะและที่สำคัญที่บอก Amazing มากๆคือไม่บวมเลยค่ะไม่บวมเลยพอวันเดียวพี่บัวอยู่โรงพยาบาลก็กลับบ้านก็สามารถที่จะออกไปธุระข้างนอกได้ค่ะหลังจากนี้ไปทำอะไรดูแลตัวเองให้ดีออกกำลังกายนะคะแล้วก็กลับเมืองไทยรอบหน้าดร.สปิงแนะนำไว้แล้วนะคะว่าแนะนำให้แก้จมูกเล่าถึงเรื่องจมูกสักนิดหนึ่งประสบการณ์จากเรื่องจมูกก็ช้ำใจมามากไปทำจมูกกับคลินิกมาที่หนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าจมูกมันเอียงแก้ไม่ได้หรอกเป็นเพราะฐานจมูกของเรามันเอียงก็คืออยากฝากบอกถึงเพื่อนๆการทำไสยกรรมนะคะให้ศึกษาดูข้อมูลดีๆไม่ใช่ว่าราคาถูกแล้วตัดสินใจทำก็จะเป็นแบบพี่บัวต้องเสียอีกครั้งหนึ่งเสียเพิ่มค่ะสำหรับตรงนี้ก็ขอฝากไว้เป็นความรู้นะคะว่าการจะทำศัลยกรรมนั้นควรต้องเลือกทำกับศัลยแพทย์เพราะว่าท่านเนี่ยเรียนมาเยอะมากๆท่านก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้เราได้เช็คไม่ยากค่ะศัลยแพทย์บ้านเรามีอยู่300กว่าท่านเช็คไปที่สมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยได้นะคะเราก็จะทราบแล้วว่าโอเคเราควรจะพบคุณหมอท่านใดที่จะคอยช่วยแก้ไขปัญหาให้เราสวยขึ้นวันนี้ก็รู้สึกดีใจหลังจากที่เราพูดคุยกันเสร็จแล้วพี่บัวจะต้องไปขึ้นเครื่องกลับไปที่ดูไบส่งข่าวมาอัปเดตกันบ้างนะคะขอบคุณจากใจแล้วก็ขอบคุณแทนคนไทยทุกคนที่ได้เสียสละมานั่งพูดคุยในวันนี้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะทำ Face Off ไปแค่2อาทิตย์ทำไมดูดีขนาดนี้คะเพราะว่าคุณหมอฝีมือดีค่ะภูมิใจไหมคะเนี่ยภูมิใจมากค่ะอ่ะบอกลาเมืองไทยซิเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องแล้วจะไปดูไบแล้วนะคะอ่าฮะฝากอะไรดีคะฝากให้เพื่อนๆที่อยากจะทำสวยเข้ามาหาด็อกเตอร์ได้ค่ะด็อกเตอร์ให้โอกาสทุกคนค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดินทางปลอดภัยนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะฉลาดสวยต้องด็อกเตอร์เซปิงค่ะ